สวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธ์นะครับผมสิทธ์สิทธิพาสครับเป็น Retool Fitter นะครับหรือว่าถ้าในฐานะบริษัทก็เป็น Sport Specialist หรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกีฬาของบริษัท Sport for Life นะครับสิทธ์เนี่ยทำการอยู่ในวงการฟิตติ้งมาสักประมาณเกือบจะเข้าปีที่11แล้วครับก็คือตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยที่วิทยาศาสตร์การกีฬาที่จุฬานะครับก็จบมาด้านจักรยานเลยนะฟิตติ้งมาตลอดเลยครับจนเนี่ยเข้าปีที่11แล้วนะครับก็เลยทำให้เป็นที่มาของฟิตติ้งระบบที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวของผมเองผมเรียกมันว่า Premium by Fit by Sit SFL เนาะก็คือ Premium by Fit ก็คือเป็นฟิตติ้งที่เหนือกว่าการฟิตติ้งปกติเพราะว่ามันเกิดมาจากการสั่งสมประสบการณ์ของผมนะครับ by Sit ก็คือตัว Sit เองแล้วก็ SFL คือ Sport for Life นะครับคำว่าPremium by Fitting คือฟิตติ้งที่มีความละเอียดหรือว่าเป็นลำดับขั้นสูงกว่า by Fitting ทั่วไปนะครับเพราะว่าฟิตติ้งของสิทธิ์มันเกิดมาจากการที่ผมได้ขัดเกลาฝึกฝนและเอาประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยครับมาใช้ในการฟิตติ้งของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับคือต่อให้เป็นแฝดกันเลยครับแล้วก็เข้ามาฟิตติ้งเนี่ยขั้นตอนฟิตติ้งของสิทธิ์กับลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยครับก็จะมีความที่ไม่เหมือนกันโดยชัดเจนเพราะว่าร่างกายมนุษย์แต่ละคนใช่ไหมครับก็จะมีทั้งความยืดหยุ่นความแข็งแรงสรีระหรือว่าประวัติการบาดเจ็บที่มันจะแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยความต้องการย่อมไม่เหมือนกันนะครับขั้นตอนก็ควรจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเริ่มต้นจากการที่ผมอาจจะให้ขึ้นปั่นจักรยานเลยโดยที่ยังไม่ต้องตรวจร่างกายใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนึงที่มันต้องเริ่มก่อนแน่นอนคือการสัมภาษณ์การเอาจักรยานขึ้นเทรนเนอร์แล้วก็คุยกันก่อนคือน้องคนต้องคุยกันก่อนว่าโอเควันนี้พี่มีประวัติการปั่นจักรยานมาเป็นยังไงบ้างคือผมต้องรู้จักคนปั่นก่อนว่าพี่ที่ลูกค้าท่านนี้ที่เป็นนักปั่นมาฟิตติ้งเนี่ยวันนี้เขามีความต้องการยังไงแล้วเขาอยากจะไปแบบไหนเขาเป็นคนที่เน้นรูปลักษณ์จักรยานให้แบบเน้นซิ่งไว้ก่อนหรือเปล่าอะไรพวกนี้คือเราต้องรู้ว่าโอเคประวัติบาดเจ็บเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงมีความต้องการยังไงมีเป้าหมายอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาอะไรมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าจิตก็จะได้รู้ว่าโอเคสมมุติว่าถ้าลูกคนคนนี้มีความเป็นนักบาสหรือนักบอลมาก่อนผมก็จะอ๋อโอเคเขาอาจจะมีอิมบาลานซ์ของกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับหรือแบดบาสอะไรพวกนี้รวมถึงปั่นขนาดไหนมีโค้ชไหมหรือว่าทางโค้ชเขามีความคาดหวังหรือว่ามีแผนในการปั่นยังไงเพราะว่าโค้ชก็อาจจะรู้จักคุณนักปั่นมากกว่าตัวสิทธิ์เองเพราะว่าสิทธิ์อาจจะเพิ่งเจอกันเนาะถ้าเกิดว่ามีโค้ชเขาให้คอมเมนต์มาเราก็จะรู้ว่าโอเคเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงอะไรคือความคาดหวังของโค้ชนะครับพอเราสัมภาษณ์เสร็จเราก็จะรู้เราจะต้องฟิตติ้งยังไงให้มันเหมาะกับคนคนนั้นมากที่สุดนั่นเองครับใน Premium by Fitting by Sit เนี่ยนะครับนอกจากที่จะใช้ประสบการณ์แล้วเนี่ย อีกเรื่องนึงที่มันจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยได้มากๆเลยก็คือเทคโนโลยีใช่ไหมครับโดยสิทธิ์เนี่ยใช้เทคโนโลยีอันที่หนึ่งเลยก็คือ Retool นะครับ Retool เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ปั่นจักรยานมาหลายๆปีเนี่ยต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นค่ายฟิตติ้งที่มีเซ็นเซอร์ที่ล้ำยุคที่สุดตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วก็ Specialized เนี่ยได้มาเทคโอเวอร์ไปนะครับทีนี้ถ้าทุกคนพูดถึง Specialized นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยเป็นแฟน Specialized มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยSpecialized เนี่ยเขามีมอตโต้หรือว่าคำขวัญประจำแบรนด์ของเขาอย่างนึงก็คือ Innovation or Die คุณจะพัฒนาหรือว่าคุณจะยอมตายไปซะพอเขาได้ Retool มาครับเขาก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัว Retool เองก็ไม่เคยหยุดพัฒนานะครับตัว Retool เวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับที่สิทธิ์ได้ใช้คนแรกและคนเดียวในประเทศไทยเลยนะครับคือ Retool V8 นะครับ Retool V8 คือมันเป็นเวอร์ชันนะ V8 เนี่ยคือ เวอร์ชันล่าสุดเลยเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นการเอา data ครับ data แล้วก็ AI เข้ามาช่วยในการประเมินผลสมมุติว่าคุณลูกค้านักปั่นเข้ามาฟิตติ้งแล้วเนี่ยนอกจากการตรวจร่างกายการสัมภาษณ์แล้วสิทธิ์ใช้ประสบการณ์แล้วสิทธิ์ก็เอาข้อมูลตรงนี้ป้อนเข้าไปใส่ในโปรแกรมที่จะอยู่ใน iPadอย่างนี้เลยนะครับใส่ iPad เข้าไปเนี่ยเป็นโปรแกรมออนไลน์ทุกอย่างประเมินผลระบบคลาวด์นะครับไม่มีการสโตร์เก็บเอาไว้ในข้อมูล iPad อีกแล้วนะครับจากนั้นเขาก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าด้วยนักปั่นแบบนี้โครงสร้างแบบนี้สรีระแบบนี้ความยืดหยุ่นแบบนี้การเคลื่อนไหวไดนามิกข้อต่อการมูฟเมนต์แบบนี้เขาก็จะออกมาเป็น personalized range นะครับหรือหมายถึงว่ามุมของค่าการฟิตติ้งของคุณคนเดียวส่วนใหญ่แล้วค่าฟิตติ้งอื่นๆนะครับเขาจะใช้วิธีการคือใช้ค่า average มุมองศาเนี่ยของคนทั่วโลกเลยมาใช้เป็นมุมของคนคนนั้นเป็นมุมมาตรฐานมุมค่าเฉลี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่สิทธิ์เกิดไปตั้งแต่แรกว่าแต่ละคนเนี่ยเรามีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงมีประสบการณ์
นักปั่นที่เป็นระดับแข่งขันกับนักปั่นที่เป็นระดับเริ่มต้นมันไม่ควรจะไปด้วยกันใช่ไหมครับทำมุมอะไรพวกนี้มันไม่ควรที่จะแบบเหมือนกันนะครับดังนั้น D2 เขาก็เลยได้ทำการวิเคราะห์ออกมาประเมินผลโดยใช้ Data จากการฟิตติ้งจากการชดตรวจร่างกายจากการสัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็เอา AI เข้ามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวมีกล้องจาก iPad เลยแล้วก็ดูว่าโอเคเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับโดยใช้ AI เข้ามาจับอีกตัวนึงที่ผมใช้ในการฟิตติ้งแล้วก็ช่วยลูกค้าได้มามากๆแล้วก็คือตัวSaddle Pressure Analysis นะครับหรือว่าตัวเครื่องวัดแรงกดทับที่เบาะนะครับใครที่เข้ามาฟิตติ้งกับฟิตก็จะรู้ว่ามันช่วยได้มากจริงๆเพราะว่ามันทำให้เราเลือกเบาะได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเซ็นเซอร์ตัวนี้เวลาเราไปนั่งเราก็จะแบบพยายามมโนกันว่ารู้สึกยังไงเบาะตัวนี้ดีไหมเบาะตัวนั้นดีไม่ดียังไงซึ่งบางทีอาจจะใช้เวลานานแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นมือใหม่นี่จบเลยเพราะว่ามือใหม่ก็อาจจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเบาะแบบไหนตรงไหนมันรู้สึกยังไงดังนั้นการใช้เซนเซอร์ Pressure Analysis เนี่ยครับมันก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้เลยว่าเบาะใบไหนมันเหมาะกับเราก้นเนี่ยครับถ้ามันสบายมันก็จะสบายไปซะส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าจริงๆน้ำหนักตัวเราบนจักรยานเนี่ยครับมันอยู่ที่ก้นเยอะที่สุดนะครับในกรณีที่เป็นเสื่อมหมอบเนาะดังนั้นถ้าเบาะมันสบายเนี่ยอะไรมันก็จะสบายถ้ามันอยู่ในจุดที่ควรกดทับเป้าหรือว่าอวัยวะเพศหรือว่าตรงบริเวณจุดซอฟทิชชู่เนื้อเยื่ออ่อนไม่ได้ถูกกดทับเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีความสุขในการปั่นจักรยานมากขึ้นนะครับดังนั้นเซนเซอร์ตัว Pressure Analysis เนี่ยช่วยได้มากเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัวเบาะอย่างเดียวนะหลายๆครั้งที่สิทธิ์พบว่าลูกค้ามาฟิตติ้งเนี่ยเขาก็พยายามแบบซื้อเบาะมาหลายใบมากเลยครับเป็นหมื่นเป็นแสนๆเลยนะคือเพราะว่าเปลี่ยนแบบหาเบาะที่เข้ากับตูดเราไม่ได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่สิทธิ์พบมันเป็นอะไรที่แบบพีคมากๆเลยก็คือมันไม่ได้เป็นที่เบาะครับมันเป็นมาจากตัวหนึ่งก็คือฟิตติ้งครับฟิตติ้งหมายถึงว่าความสูงหรือว่าระยะเบาะเซตแบ็คหรือความยาวสเต็มความรองแหวนรองคอที่มันต่ำเกินไปเนี่ยมันมีผลหมดเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมนักปั่นอาจจะไม่ทราบว่าวิธีการนั่งของเรามันต้องนั่งแบบไหนนะครับและแน่นอนว่าแต่ละคนนั่งไม่เหมือนกันด้วยนะมุมสะโพกของแต่ละคนใช่ไหมความยืดหยุ่นมันมีผลเนาะตัวสรีระเบาะทรงเบาะมันถึงมีหลายแบบไงครับฉะนั้นมันก็เลยต้องมาดูว่าเบาะแบบไหนที่มันเหมาะกับก้นเรานะครับหรือสิทธิ์อาจจะต้องสอนวิธีการนั่งแนะนำว่าควรจะต้องนั่งแบบไหนยังไม่พอนะวิธีการออกแรงอีกนะครับสกิลของคุณเป็นยังไงถ้าเกิดว่าสกิลคุณเป็นคนแบบไม่ได้ดึงเลยไม่ได้ควงเลยคุณถีบอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะนั่งแบบนึงคุณแบบเป็นคนชอบควงคุณก็นั่งแบบนึงมันเลยทำให้การเลือกเบาะเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นที่มาว่าอยู่ดีๆขั้นตอนฟิตติ้งมันเลยไม่เหมือนกันคือสิก็คงจะต้องดูก่อนว่าโอเคคนนี้เริ่มต้นแล้วผมรู้จักเขาแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเลยขั้นตอนอาจจะต้องมีแบบสลับสับเปลี่ยนไปวางเปลี่ยนกันไปเพื่อให้เหมาะกับคนคนนั้นนั่นเองครับผมอยากเล่าก่อนว่าทำไมสิทธ์นะครับถึงได้มาเป็นฟิตเตอร์ได้เนาะก็คือมีที่มาที่ไปยังไงนะก็ต้องบอกว่าที่มาที่ไปก็เป็นความโชคดีของผมรู้สึกทุกวันนี้สิรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้ทำงานอยู่กับสิ่งที่ชอบคือชอบจักรยานแล้วก็ได้ปั่นจักรยานคือชีวิตมีความสุขมากเลยครับคือตอนเช้าใช่ไหมถ้าวันไหนที่ได้ไปปั่นจักรยานส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าไม่ได้ติดตารางงานอะไรเนี่ยเช้าก็จะไปปั่นจักรยานหรือว่าปั่นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับหรือไปปั่นจักรยานกับลูกค้าเสร็จแล้วก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็มาฟิตติ้งครับฟิตติ้งถ้าไม่ได้ฟิตติ้งก็ทำงานช่วยเพื่อนพี่ๆน้องๆในบริษัทสปอร์ตฟอร์ไลท์เนี่ยในการที่จะดูสั่งของนู่นนี่นั่นก็เกี่ยวกับจักรยานอีกใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่รู้สึกดีมากๆแล้วจริงๆชีวิตสิเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับจักรยานมาตั้งแต่เริ่มแล้วนะคือช่วงปี3เนี่ยสิทธิ์พื้นฐานสิทธิ์เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรียนในสาขาเอกที่เรียกว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬานะครับเป็นเอกที่ยากที่สุดคือมันเหมือนแบบเอกต้องเรียนมีฟิสิกส์เคมีชีวะมีแคลคูลัสอะไรพวกนี้นะครับช่วงปี3เนี่ยสิก็เริ่มปั่นจักรยานด้วยสาเหตุที่ก็คือว่าเห็นจักรยานของเพื่อนนะครับอยู่ในห้องฟิตเนสของคณะนะครับแล้วก็ยืมเขาไปปั่นแล้วช่วงนั้นเนี่ยที่สยามเขามีกลุ่มที่เรียกว่า Life for Eat เขาจะเริ่มปั่นกันประมาณ 3:00 นแล้วเขาก็จะปั่นไปกินครับสนุกมากเลยปั่นกลางคืนทุกคนลองคิดตามตอนนั้นแบบรถก็ไม่มีแล้วก็ปั่นสนุกสนานพี่ๆรถฟิตเกียร์รถอะไรเต็มไปหมดเลยรถสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้ว่ารถคันไหนราคาเป็นยังไงเนาะเราเห็นว่าโอเคเขามีติดไฟสวยๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีพอไป Life for Eat ปุ๊บปั่นไปเริ่มชอบเริ่มเข้าเส้นช่วงปี4เลยเริ่ม
ทำงานคือสิทธิ์ทำงานเองเลยนะครับหาเงินเองมาซื้อจักรยานสเปเชียลไลท์เลยเพราะสิทธิ์บอกแล้วว่าสิทธิ์เป็นสเปเชียลไลท์แฟนตั้งแต่แรกแล้วนะครับหาเงินเองนะตอนยุคนั้นก็คือประมาณคันละ 26,000 ไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่เลยเนาะทีนี้เวลาเดียวกันเนี่ยปี4นะครับสิทธิ์ก็ต้องเลือกในวิชาอีโคโนมิกเราก็จะต้องเลือกกีฬาเพื่อที่จะเอามาทำเหมือนเป็นรีเสิร์ชว่าเราชอบกีฬาแบบไหนแล้วก็วิเคราะห์กีฬานั้นๆไปนะครับแน่นอนผมเลือกจักรยานเนาะผมเลือกจักรยานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมเลือกจักรยานปุ๊บผมก็เลยมาขอข้อมูลพี่คนที่ทำฟิตติ้งที่สปอร์ตฟอร์ไลท์คือของที่สเปเชียลไลท์เนี่ยแหละครับตอนนี้ยังเป็นสปอร์ตเบสิคอลอยู่พี่เขาก็น่ารักมากเขาให้ข้อมูลทุกอย่างเลยแบบเออโอเคน้องมันต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะกลายเป็นว่าผมได้ท็อปแหละได้ท็อปเสร็จเลยคือ A แบบ A บวก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 เลยอะเพราะว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยเป็นข้อมูลจริงใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบไปด้วยเวลาพรีเซนต์อะไรมาเนี่ยเหมือนที่คุยกันอยู่ตอนนี้เลยมันแบบเออมันสนุกอะมันแบบได้ทำในสิ่งที่ชอบใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจบมาด้วยตรงสายเลยคณะวิศวกรรมกีฬาด้านจักรยานจบมาด้วยกิจนิยมด้วยนะเห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้าตากะล่อนแบบนี้นะพอจบที่จุฬาปุ๊บยังจริงๆยังไม่ทันจบดีเลยนะครับก็ได้รับความไว้วางใจเนี่ยจากบริษัทสปอร์ตฟอร์ดสปอร์ตไบซิเคิลในยุคนั้นเลยนะครับสปอร์ตฟอร์ดในตอนนี้ให้เข้ามาทำฟิตติ้งตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยทางท่านผู้บริหารเขาบอกว่าไอ้ตีนี่มันยังดูแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะคนเราเพิ่งมาใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ทีเป็นเซลก่อนโอ้สนุกมากทุกคนมันตอนนั้นถ้าทุกคนจำได้มันเป็นช่วงไบฟอร์ดแดนไบฟอร์ดมัมแบงคอกคาเฟ่เดย์ใช่ไหมครับโหทุกคนมันขายแบบมันสนุกอ่ะการได้คุยไซซิ่งช่วงนั้นอาจจะทำให้ผมเก่งกันนะคือไซซิ่งแบบวันนึงน่าจะ5คัน10คันน่ะเสือหมอบนะทุกคนคือแบบ5คัน10คันแบบโอ้มันวันๆไม่ต้องกินข้าวเลยตอนนั้นแบบทำกันสนุกสนานนะครับพอได้ครึ่งปีปุ๊บทางบริษัทก็ส่งไปเรียนที่สเปเชียลไลท์นะครับในค่าย Body Geometry อันนี้ยากมากสำหรับจิตถ้าเป็นในสายฟิตเนสเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าบอดี้จูเมทรีสมัยนั้นเนี่ยโคตรยากสิทธิ์ก็โชคร้ายมากกว่านั้นอีกเพราะว่าคนที่สอนเนี่ยเป็นคนโปรเฟสเซอร์สิทธิ์ชื่อว่าคุณมิสเตอร์วีเจนะครับเป็นคนสิงคโปร์ดุมากดุแบบคนที่ไปเรียนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือน้ำตาแตกทุกคนเพราะว่าเขาเป็นคนซีเรียสมากนะครับแล้วก็ผู้ชายก็คือซึมๆนิดนึงก็จะแบบเครียดๆด้วยความที่เขาจริงจังสิทธิ์ก็เลยติดนิสัยตรงนั้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวทุกวันนี้ก็ยังขอบคุณมิสเตอร์วีเจยังเป็นสูงๆมากๆเลยนะครับก็เรียนมาตลอดครับเซอร์ติฟายตอนนี้ก็เวลตันหมดแล้วไม่มีให้เพิ่มเติมแล้วเรียกถ้าเป็นเกมก็คือเวล99แล้วนะครับแม็กซิมัมแล้วมีไฟมีแสงไฟรอบขาเรียบร้อยแล้วนะครับณตอนนี้เองสิก็ยังเป็นBike Fitting Instructor นะครับหรือว่าผู้สอนฟิตติ้งให้กับ Shimano Thailand นะครับหรือว่าฮาหงประเทศไทยนะครับจริงๆไม่ได้ดูแค่ประเทศไทยอย่างเดียวยังสิยังสอนเนี่ยสอนออนไลน์นะครับในออนไซต์ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเดือนนี้มีสอนออนไซต์ก็คือทางหลายประเทศจะบินมาที่ประเทศไทยเพื่อให้สิทธิ์สอนฟิตติ้งของเครื่องชิมาโน่นะครับ byfitting.com นอกจากจะทำฟิตติ้งแล้วยังเป็นคนทำการสอนฟิตติ้งอีกทีนึงให้กับชิมาโน่ไทยแลนด์ด้วยนะครับอย่างที่สิทธิ์บอกนะครับว่าสิทธิ์เนี่ยโชคดีรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสทำงานอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่านอกจากได้อยู่ในกับสิ่งที่ชอบแล้วเนี่ยเวลาไปปั่นจักรยานนะครับก็ได้ปั่นกับลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆที่น่ารักเนี่ยครับสิทธิ์เลยส่วนตัวแล้วก็จะมีกลุ่มปั่นจักรยานของที่ร้านนะครับสิทธิ์ก็จะเรียกคอนเซปต์ตัวเองว่า Ride with Fitter Sid นะครับก็คือ Ride กับสิทธิ์ปั่นกับสิทธิ์นะครับดูว่าเวลาเราใช้ชีวิตอยู่จริงๆบนจักรยานมันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราฟิตติ้งเนี่ยเราอยู่บนเทรนเนอร์นะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นนั้นพฤติกรรมจริงๆของลูกค้าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไปปั่นจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคเวลาเขาเจอลมแรงเขาเป็นอย่างนี้เวลาเขาเหนื่อยท่าเป็นอย่างนี้พี่ก็จะคอยแบบนั่งให้เต็มก้นพี่ครับนั่งอย่าจิกเท้าอะไรเงี้ยคือเราก็จะได้เหมือนเป็นโค้ชซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดแบบลูกค้าที่ฟิตติ้งไปแล้วเราได้มีโอกาสมาปั่นด้วยกันเนี่ยก็จะดีมากๆเลยการฟิตติ้งเนี่ยครับมีจุดประสงค์นะครับมีเป้าหมายอยู่แค่3อย่างเท่านั้นเองนะครับอย่างที่1ก็คือเพิ่มความสบายนะครับ2ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพให้ปั่นได้สูงสุดนะครับแล้วก็3ก็คือป้องกันการบาดเจ็บนะครับก็นี่คือ3หัวใจหลักเลยในการที่เรามาฟิตติ้งจักรยานนะครับซึ่งแต่ละคนแน่นอนว่าอาจจะต้องการไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็การสัมภาษณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญว่ามันจะต้องมีที่มาอะไรยังไงนะครับโดยขั้นตอนในการฟิตติ้งเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการสัมภาษณ์อย่างที่บอกก็คือต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักกันมาก่อนในแบบพี่เพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยครับเราก็จะต้องทำความรู้จักให้มากที่สุดนะครับว่าโอเควันนี้ลูกค้าเราเป็นยังไงนะครับนักปั่นวันนี้มีความต้องการยังไงมีร่างกายเป็นยังไงมีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้ายิ่งรู้จักลูกค้าหรือว่านักปั่นได้มากดีเท่าไหร่เนี่ยสิทธิ์ก็จะสามารถทำการฟิตติ้งได้ดีเท่านั้นอยากจะ
อยากให้เปิดใจนะครับอยากจะให้เปิดใจพูดมาเลยนะเพราะว่าสิเป็นคนชอบฟังนะครับโดยส่วนตัวคาแรคเตอร์สิแล้วสิเป็นคนชอบฟังลูกค้าแล้วก็จะเอาสิ่งที่ได้ยินหรือได้ฟังมาเนี่ยถามต่อนะครับเพื่อให้เกิดการต่อยอดเนาะก็คือการสัมภาษณ์เนี่ยเลยมาเป็นอันดับแรกหรือสำคัญที่สุดนะจากนั้นก็จะเข้าสู่การตรวจร่างกายครับการตรวจร่างกายก็จะได้รู้ไงครับว่าความยืดหยุ่นความแข็งแรงสรีระหรือปัญหาต่างๆของร่างกายเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นการควบรวมกับองค์ความรู้ของสิทธิ์ที่เรียนมาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเพราะว่าเวลาเราเรียนกายวิภาคอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจว่าโอเคถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เราต้องป้องกันยังไงเวลาเราฟิตติ้งหรือเราเช็คร่างกายเสร็จแล้วครับเราก็จะดูว่านักปั่นท่านนี้มีปัญหาแบบนี้ผมก็จะให้การบ้านครับผมอยากให้ทุกคนพัฒนาอย่างถูกต้องนะครับแต่ว่าอะไรที่มันหนักหนาจริงๆสิก็จะส่งต่อให้นักกายภาพนะครับหรือว่าคุณหมอที่รู้จักกันนะครับเพราะว่าบางปัญหามันก็ไม่ควรแก้ด้วยตัวเองเนาะนะครับแต่ถ้าอะไรที่แค่เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นความแข็งแรงความสมดุลอินบาลานซ์อะไรพวกนี้สิก็อาจจะพอให้ความปรึกษาได้แล้วก็ให้การบ้านเนี่ยให้ลูกค้ากลับไปทำไม่ทำแล้วแต่จริงๆก็จะถามก่อนด้วยว่าพี่จะทำไหมถ้าพี่ทำผมก็จะให้เยอะหน่อยแต่ถ้าพี่ไม่ทำผมก็จะให้น้อยหน่อยหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าให้แค่ข้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันแบบเด็ดจริงๆที่เหมาะกับพี่คนนี้ผมขอเลยท่านี้ท่าเดียวก็ได้ก็คุยกันอีกทีนึงว่าแบบมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับโดยการตรวจร่างกายเนี่ยก็จะมีทั้งตรวจด้วยจิตเองนะครับประมาณ27ขั้นตอนนะครับแล้วก็ตรวจด้วย AI อย่างที่สิบอกมีการใช้เครื่องของ Li2 V8 เนี่ยใช้ iPad Analysis ว่าตัวการเคลื่อนไหว mobility การ movement range of motion ลักษณะของการเคลื่อนไหวข้อต่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็จะไปมีความส่งผลตรงกับ personalized range หรือว่ามุมองศาการ fitting นั่นเองข้อที่3ครับหลังจากนั้นที่เราเช็คร่างกายเสร็จแล้วนะครับที่ก็อาจจะมาดูก่อนว่าตัวจักรยานเหมือนเป็นโคนันว่าเราเห็นอะไรบ้างบนจักรยานเช่นขาจานถูไหมถูกับรองเท้าหรือเปล่าจนมันเป็นเงาหรือเปล่านะครับชิปเตอร์เท่ากันไหมเบาะเอียงไหมเบาะเสียแล้วหรือเปล่านะครับขาจานยาวเท่ากันไหมเคยเจอด้วยนะโคตรแปลกเลยนะครับคือเราก็ต้องดูว่าบนจักรยานปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งคลีทกันเนาะตั้งคลีทกันว่าตั้งเบื้องต้นก่อนว่าตำแหน่งคลีทควรจะเป็นแบบไหนนะครับควรจะเลื่อนไหมควรจะเปลี่ยนสีหรือเปล่ารวมถึงรองเท้าด้วยว่ารองเท้าตอนนี้ไซส์ถูกต้องไหมถ้าซื้อเขานะต้องระวังยังไงนะครับแผ่นรองเท้าอินโซต้องซัพพอร์ตไหมจำเป็นหรือเปล่าต้องไปทำคอสตอมอินโซนะครับค่อนข้างน้อยมากๆนะครับที่จะต้องทำคอสตอมอินโซนะครับแต่ก็มีบางเคสจริงๆที่สิต้องขอส่งต่อให้กับผู้ที่ทำคอสตอมอินโซเขาจัดการให้นะครับก็ไม่ต้องห่วงครับผมมีคอนเนคชั่นไปหมดเลยอยู่มาหลายปีก็ต้องมีอะไรเข้ามาช่วยลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจากนั้นพอเราตั้งคีย์เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นจักรยานกันนะครับไซซิ่งก่อนตั้งปรับตำแหน่งเบื้องต้นถ้าตำแหน่งดีอยู่แล้วก็จะไม่ปรับนะครับแล้วก็เริ่มจากการดูเบาะเลย saddle pressure analysis นะครับเบาะถูกต้องไหมนั่งถูกต้องหรือยังฟิตติ้งถูกต้องหรือยังนะครับถ้ายังไม่ถูกแล้วใบไหนถูกต้องนะครับเวลาดูเบาะเนี่ยก็ต้องดูหลายๆท่าเนาะว่าเวลาปั่นจริงแล้วโอเคท่านี้พี่จับชิปเตอร์เยอะสุดเลยอะน้องแบบนี้หรือพี่จับดรอปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็คงต้องดูเพชเชอร์ทั้งหมดแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคนนั้นเป็นท่าปั่นยังไงแบบพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงอันนี้เจอบ่อยเพราะว่าเวลาบนฟิตติ้งบนเทรนเนอร์ดีทุกอย่างเลยแต่พอไปปั่นข้างนอกเป็นอีกแบบนึงเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการใช้เซ็นเซอร์แล้วนะครับ D2 V8 ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกัน D2 V8 นะครับก็จะเข้ามามีผลตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คือเราก็จะมาดูแล้วว่าโอเคตัวตำแหน่งเบาะตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ติดเซ็นเซอร์นะครับอย่างที่เห็นในภาพตรงนี้เลยนะครับก็ภาพตัวรีเซนเซอร์เป็นยังไงเซนเซอร์ว่ายังไงแล้วลูกค้ารู้สึกยังไงแล้วสิทธิ์รู้สึกยังไงแล้วมันเป็นสามเหลี่ยมเราจะไม่ได้เชื่อเซนเซอร์อย่างเดียวเราจะไม่เชื่อสิทธิ์อย่างเดียวแล้วเราก็จะไม่เชื่อไรเดอร์อย่างเดียวแต่ส่วนตัวสิทธิ์จะให้ความเคารพความรู้สึกของลูกค้าเยอะที่สุดเพราะว่าผมไม่ใช่คนปั่นแล้วเซนเซอร์ไม่ใช่คนปั่นตัวนักปั่นคือคนปั่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ยอมได้จะยอมนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ได้จริงๆก็จะไม่ยอมหรือก็จะมาหาตรงกลางกันว่าพี่ครับมันจะต้องเป็นยังไงรีทูก็จะบอกตำแหน่งเบาะหมดเลยนะครับเซ็นเซอร์เบาะหมดเบาะสูงต่ำหน้าหลังสเต็มยาวสั้นใบไม้ความกว้างแฮนด์เป็นยังไงแหวนรองคอต้องต่ำต้องสูงกว่านี้ไหมไซส์เฟรมเหมาะสมหรือเปล่าขาจานยาวมากเกินไปหรือไม่บันไดตอนนี้ที่ใช้อยู่มันเป็นยังไงตำแหน่งคลีทถูกต้องไหมบันไดต้องยาวกว่าเดิมไหมคือมันบอกได้หมดนะครับสำหรับตัว Li2 V8 น่าจะทันสมัยที่สุดละในยุคนี้เรารู้จักตัวเองแล้วเรารู้จักจักรยานเราได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมาต่อด้วยข้อต่อไปก็คือวิเคราะห์พฤติกรรมครับก็คือเราก็จะดูก่อนว่าโอเคพี่ท่านนี้มีปัญหาแบบนี้
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำนะครับแล้วสิก็จะแนะนำหรือสอนว่าต้องทำแบบนี้นะครับนั่งแบบนี้นะครับให้มันถูกต้องเนาะหลังมันค่อมไม่ถูกต้องนะครับนั่งอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับเท้ามุมถูกต้องไม่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคืออะไรนี่ไม่ถูกต้องแก้ไขมีการจดการบ้านให้ด้วยนะว่าแบบจะต้องทำอะไรยังไงตรงไหนใช่ไหมว่าคือไม่งั้นก็จะจำไม่ได้ป่ะเพราะว่าโอ้โหบางคนการบ้านตลอดการฟิตติ้ง 7-8 ข้ออย่างเงี้ยมันก็อาจจะจำไม่ได้ใช่ไหมทุกครั้งที่ฟิตติ้งเสร็จจะมีการสรุปข้อมูลให้โอเควันนี้เรามีปรับอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ปัญหาคืออะไรยังไงมีปัญหาตรงไหนแล้วต้องการบ้านทำอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าประสบการณ์กว่า11ปีของสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์รู้สึกเลยว่าการแค่ปรับแค่การปรับรถอย่างเดียวมันไม่พอครับปรับรถดีทุกอย่างเลยนะครับแต่สุดท้ายเวลามาปั่นจริงไม่ใช่ท่าที่ทำทั้งอย่างเลยครับมันก็ไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีหลายจากหลายสาเหตุอย่างที่บอกคือพฤติกรรมอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะมีความเคยชินซึ่งตรงนี้ก็ต้องค่อยๆปรับแก้กันไปนะครับแต่เรื่องนึงที่สำคัญคือ pedaling analysis นะครับอันนี้ใช้นี่เลยนะครับ Garmin นะครับเราใช้ Garmin นะครับในการที่จะบันได Garmin Rally นะครับเข้ามาช่วยวิเคราะห์การออกแรงตัว Garmin Rally นะครับมันมีค่าเยอะแยะมากมายเลยที่คุณสามารถเอาไปใช้จริงได้นะครับสิขายไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจนะติดขายการมินลารี่ไปได้เยอะมากเพราะว่าพอลูกค้าใช้แล้วลูกค้าเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้จริงได้ไงครับไม่งั้นพี่ๆมาปั่นสปินสแกนโอ้ดีหมดเลยทุกอย่างบนเทรนเนอร์ดีเลยเดอะเบสแต่พอไปปั่นจริงข้างนอกจบเจ๊งทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาสกิลแอนาลิซิสเนี่ยหรือว่าเพดลิ่งแอนาลิซิสเนี่ยติดก็จะมีการเอาบันไดการมินลารี่นะครับเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์การออกแรงว่าโอเคคนนี้มีปัญหาการออกแรงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ควรจะต้องแต่งเติมตรงนี้ตรงนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพการปั่นสูงสุดนะครับลองดูในรีวิวได้นะครับเนี่ยติดช่วยให้ลูกค้ามี FTP สูงขึ้นอย่างน้อยนะ10แล้วก็จริงๆก็แล้วแต่คนนะครับก็บางคนเพิ่มมา 100% ก็มีเหมือนกันนะอาจจะดูเวอร์จริงๆแต่ไม่ใช่หรอกครับไอ้ 100% เนี่ยหรือ 100-200% เนี่ยมันมาจากการที่ลูกค้าปั่นผิดมาตลอดนะถ้าผิดสกิลผิดพอมาออกแรงถูกต้องปุ๊บตำแหน่งถูกต้องออกแรงได้เต็มเท้ามากขึ้นทุกอย่างเหมาะสมมากขึ้นก็เลยออกแรงได้ดีขึ้นไงครับอ๋อโอเคมันหลักการมันง่ายแค่นี้มันผมไม่ได้เป็นมันมีเรื่องตลกก็คืออันนี้ลองเรื่องแป๊บเดียวพี่ๆที่ภาคใต้เขาเรียกผมว่าหลวงปู่สิทธิ์เพราะว่าเวลาลงไปฟิตติ้งแล้วแบบเหมือนเสกบัตรให้เขาได้เลยก็ตลกดีแล้วก็จะมีการสรุปให้ด้วยนะอย่างนี้อย่าลืมนะคือผมต้องมั่นใจจริงๆอ่ะว่าพี่เอากลับไปทำนะครับเพราะว่าอยากจะใหพัฒนาจริงๆขั้นตอนสุดท้ายครับในการฟิตติ้งของเรานะครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้คือเสร็จหมดแล้วนะครับก็คือสรุปการบ้านดูนู่นนี่ให้มีคลิปมีถ่าย before after มีส่งรีพอร์ตให้ใช่ไหมครับแล้วก็แอดไลน์กันหรือส่งอีเมลนะครับ WhatsApp ถ้าเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าอีกประมาณ 2-6 สัปดาห์ถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามให้กลับมา follow up แต่ส่วนตัวสิทธิ์ลูกค้า 90% ไม่ค่อยกลับมา follow up นะครับสิสามารถจบได้ในครั้งเดียวนะครับก็สามารถดูในรีวิวได้นะครับบางครั้งเจอที่สนามไปปั่นที่ Sky Lane หรือ Happy Hand Healthy Bike Lane เนี่ยพี่กลับมา follow up หน่อยพี่กลับมาไม่กลับนะครับก็โอเคไม่เป็นไรผมเข้าใจว่าการเดินทางมามันเสียเวลานะครับแต่ทั้งนี้กฎของการ follow up ของที่ Premium Bike Sit ก็คือ1ครั้งนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับ1ครั้งเนี่ยอย่าบอกที่บอกเลยครับยังไม่ค่อยจะกลับมาเลยแต่ว่าบางครั้งในกรณีที่มีปัญหายังเจ็บอยู่ยังปวดยังเมื่อยอยู่ไม่ต้องห่วงเลยครับหน้าที่ของสิทธิ์การมาฟิตติ้งคือ calling ของสิทธิ์ calling คือสิ่งที่ผมมันเป็นยิ่งกว่าอาชีพนะครับที่ต้องรักษาให้หายหรือว่าช่วยพี่ให้มีความสุขในการปั่นจักรยานมากขึ้นไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับว่าต้อง1ครั้งนะครับจริงๆจะมากี่ครั้งก็ได้นะภายใน6เดือนนะครับทำไมต้อง6เดือนเพราะว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความยืดหยุ่นของประสบการณ์อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ต้องขออย่างนึงว่าต้องไม่ปรับตำแหน่งนะที่เราตั้งฟิตติ้งไว้ต้องตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะไม่งั้นแอสซูมหรือสมมติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะใช้การไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ต้องมีการทดสอบปุ๊บโอเคไม่เวิร์กกลับมาทดสอบปุ๊บไม่เวิร์กกลับมาอะไรพวกนี้นะครับถึงต่อให้ไม่มีอะไรเลยนะก็อยากให้มามันจะช่วยให้เราไอ้ที่สบายกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะทำให้เราแบบซิ่งกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมก็ได้นะใช่ไหมครับสำหรับรีวิวนะรีวิวก็ผมมีลูกค้าเก็บมาหลายปีแล้วแบบดูรีวิวตรงนี้ได้นะลิงก์ตรงนี้หรือว่าเดี๋ยวดูที่ใต้ description ของลิงก์ของคลิปนี้ก็ได้นะครับเราจะมีรีวิวใน Facebook ส่วนตัวสิทธิ์เก็บเอาไว้อยู่นะครับก็เยอะแยะเลยตั้งสบายขึ้นผมก็เป็นโรคติดอย่างหนึ่งนะเวลาที่แบบเวลารู้สึกว่าชีวิตมันเบื่อท้อๆเนาะมันก็มีบางวันนะบางวันชีวิตเราก็มีแบดเดย์ใช่ไหมครับผมก็จะชอบกลับมาอ่านพวกนี้แหละครับมันก็
ทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจว่าแบบเราได้มีคุณค่ากับใครสักคนนึงกับนักปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยินดีหรือใครที่ดูอยู่แล้วก็ไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่สะดวกมาฟิตติ้งนะครับแล้วก็อยากจะปรึกษาอะไรรบกวนได้เลยคือไม่ต้องเกรงใจนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเพราะว่าอยากอย่างที่บอกครับความสุขของผมคือการได้ช่วยให้นักปั่นจักรยานมีความสุขนะครับก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาแล้วผมจะช่วยวิเคราะห์ให้ว่ามันควรจะต้องปรับแต่งยังไงต่ออะไรอย่างนี้ยินดีมากๆนะช่วงท้ายนี้เนาะก่อนจะจบกันนะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับมีโปรโมชั่นตอนนี้ของที่ Sport for Life นะครับจริงๆ Sport for Life Fitting เนี่ยเรามีอยู่2ที่นะครับก็ใช้ได้ทั้ง2ที่เลยผมจะเป็นคนฟิตติ้งให้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือที่สาขาพัฒนาการ58นะครับหรือว่าปากซอยอุดเตรียมอุดมพัฒนาการนะครับตรงนี้ก็จะใกล้สนามปั่นจักรยานหน่อยแล้วก็เดินทางง่ายเพราะว่าอยู่ใกล้เลียบด่วนมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็อีกที่นึงอยู่ในเมืองนะครับก็คือตึกอื้อจือเหลียงนะครับตรงข้ามสวนลุมพินีนะครับถนนพระราม4นะครับก็สามารถเลือกได้ทั้ง2ที่เลยนะครับผมจะเป็นคนฟิตติ้งให้นะครับก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับพรีเมียมไบฟิตติ้งโดยสิทธิ์แน่นอนนะครับแต่ว่าต้องมีการนัดหมายก่อนเนาะเพราะว่าสิทธิ์อาจจะไม่ได้เข้าสาขานี้ทุกวันมันขึ้นอยู่กับการนัดหมายเป็นหลักนะครับแล้วก็มีงานอย่างอื่นด้วยนี่ที่ได้เกริ่นไปตอนแรกราคาฟิตติ้งของ D2 พรีเมียมไบฟิตไบสิทธิ์เนี่ยครับจริงๆเนี่ยอยู่ที่ 9,500 บาทนะครับ 9,500 บาทนะครับแต่ว่าสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปตอนนี้อยู่นะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นลดเหลือ 7,500 บาทนะครับไม่พอยังมีบัตรของขวัญให้อีก 1,000 นะครับบัตรของขวัญเอาไว้ทำอะไรได้บ้างก็คือเอาไว้ซื้อของในร้านคือเวลามาฟิตติ้งเนี่ยมันอาจจะต้องมีการส่วนใหญ่จะเปลี่ยนอยู่แล้วครับเปลี่ยนคีสเปลี่ยนบอเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนผ้าพันแฮนด์เปลี่ยนนู่นนี่นั่นเนี่ยครับเราเอาสามารถเอาบัตรของขวัญตรงนี้มาใช้เป็นส่วนลดในการหรือซื้อได้ส่วนใหญ่ก็ให้ฟรีเลยแข่งคีสก็คือให้ฟรีเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ถึง 1,000 นะครับแถมยังไงให้ด้วยนะครับให้มันครบ 1,000 แล้วเอาไปเลยรับทุกค่ายนะรับทุกยี่ห้อนะครับทุกแบรนด์นะครับทุกประเภทที่เสือมองเสื้อผู้ขาวพลซิตี้มาหมดแล้วนะครับซิตี้ไบค์รถแม่บ้านมาหมดได้รถเล็กรถล้อเล็กนะครับรถได้ทุกประเภทนะครับที่เป็นจักรยานสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทั้ง2สาขาแต่อย่าลืมนัดหมายก่อนเนาะเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ให้นะคะว่าจะต้องติดต่อมาที่ไหนที่หน้าเพจหรือว่าส่วนตรงไดเรกมาที่สิทธิ์เลยก็ได้เหมือนกันบัตรเครดิตจะรับได้นะครับไม่ได้มีชาร์จเพิ่มเติมอะไรนะครับแล้วก็ออกใบกำกับภาษีได้นี่คือความเจ๋งของ Sport for Life ของเรานะครับออกใบกำกับภาษีได้นะครับก็ถ้าอยากออกเป็นใบกำกับภาษีในนามบุคคลนามนิติบุคคลก็เราสามารถทำให้ได้เหมือนกันโอ้ยดูมาหมดงงไปหมดใช่ไหมครับแบบอะไรกันวะเนี่ยเต็มไปหมดข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็กลับไปดูใหม่นะครับย้อนกลับพูดกลับไปดูใหม่หรือว่าจริงๆเดี๋ยวจะมีเว็บนะครับในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ของที่เว็บ Sport for Life นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะครับก็จะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจริงๆก็คอนเทนต์ก็คือนี่แหละที่สิทธิ์เอามาพูดนี่แหละครับแล้วก็จะได้เข้าใจว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆที่ยังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็สิทธิ์เนี่ยจะมีการทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้การปั่นจักรยานทักษะการปั่นจักรยานให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนให้มาติดตามกด Subscribe กันนะครับทั้ง Facebook ทั้ง2สาขาเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับที่ Facebook IG TikTok YouTube เรามีหมดเลยนะครับสามารถติดตามเราได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับผมสัญญาผมพูดเลยว่าผมไม่เคยแผ่วผมไม่เคยเบาไม่ใช่การปั่นนะผมไม่เคยเบากับการฟิตติ้งนะครับทุกเคสผมเต็มที่เสมอนะครับแล้วก็เต็มที่จริงใจใส่เต็มให้ทุกคนแน่นอนนะครับเพราะอย่าลืมครับความสุขของพี่ๆความสุขของน้องๆที่เป็นนักปั่นจักรยานทุกคนเนี่ยคือความสุขของผมนั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ